บกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในอดีตข่าวนี้ถือว่าสามารถสร้างกระแสและความสนใจในพุทธคุณของพระเครื่องเป็นอย่างดีที่สำคัญในช่วงก่อนการเลือกตั้งตลาดพระเครื่องที่ขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณเหนียวและคงกระพันจะมาแรงเป็นพิเศษสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีคือกำนันประยงพิมพ์เพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่รู้จักกันในนามกำนันยงกำนันคนดังแห่งเมืองราชบุรีได้นำพระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่แผ้วปาวโลแห่งวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไปลองยิงด้วยปืนของตัวเองปรากฏว่าลูกปืนที่ยิงนั้นขัดลำกล้องการลองครั้งนี้ถึงกับทำให้กำนันยงไปเช่าพระรุ่นดังกล่าวนับร้อยองค์เพื่อแจกจ่ายแก่เพื่อนฝูงและลูกน้องในขณะเดียวกันเรื่องการลองยิงพระของกำนันยงไปเข้าหูนายมานิตอดีตอธิบดีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2ถึงกับทำให้สสมานิตเดินทางไปลองพระหลวงปู่แผ้วด้วยตัวเองสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่เช่าพระรุ่นดังกล่าวนับร้อยองค์เพื่อแจกจ่ายลูกน้องและเพื่อนฝูงในขณะที่เหรียญหลวงปู่ช่วงอดีตเจ้าวาดวัดบางแพรกใต้ซึ่งตั้งอยู่หลังเรือนจำบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นที่แสวงหาของนักเลงพระเมืองนนทบุรีโดยมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันหรือหนังเหนียวก็เป็นที่แสวงหาของผู้สมัครส.ส.ในเขตจังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกันนายฉลองผู้สมัครส.ส.เขต6จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกผู้หนึ่งที่สะสมเหรียญหลวงปู่ช่วงไว้มากที่สุดซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเซียนพระหลวงปู่ช่วงโดยตรงเลยก็ว่าได้ส่วนเหตุผลที่ส.ส.ฉลองชอบสะสมเหรียญหลวงปู่ช่วงก็เพราะท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์กับตัวเองและลูกน้องหลายครั้งทั้งนี้เขากล้าพูดอย่างเต็มปากว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างเหรียญหลวงปู่ช่วงกับสมเด็จบางขุนพรหมผมยอมทิ้งพระสมเด็จบางขุนพรหมแต่ขอเก็บเหรียญหลวงปู่ช่วงทั้งนี้ส.ส.ฉลองเคยประสบเหตุที่เฉียดตายที่ไม่มีวันลืมคือเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2535ขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เหรียญหลวงปู่ช่วงมีราคาสูงถึงหลักหมื่นบาทเมื่อเป็นเหรียญที่มีราคาสูงการทำปลอมออกมาหลอกขายในตลาดพระจึงมีจำนวนมากอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่นับวันเหรียญหลวงปู่ช่วงของแท้ยิ่งหายากในขณะที่คนอยากได้ส.ส.ฉลองเลยนำเหรียญหลวงปู่ช่วงของปลอมที่เช่ามาซึ่งมากกว่าเหรียญหลวงปู่ช่วงของแท้ด้วยซ้ำเอาไปหลอมรวมกับตะกรุดโบราณอาจารย์และโลหะศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็นำพระรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่ช่วงไปอธิษฐานจิตขออำนาจบุญบารมีต่อหน้ารูปปั้นหลวงปู่ช่วงที่วัดขอให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ที่ครอบครองบูชาอยู่ยงคงกระพันและแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งนี้ได้ถวายเหรียญส่วนหนึ่งให้วัดบางแพรกเหนือเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชานำปัจจัยเข้าวัดอีกส่วนหนึ่งได้เก็บไว้เพื่อแจกให้ผู้ที่เคารพนับถือพระเครื่องอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานถึงเรื่องอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยได้แก่พระ25พุทธศตวรรษ
ทั้งเนื้อชินและเนื้อดินมีเรื่องเล่าว่าจอมพลป.พิบูลสงครามพกติดตัวเป็นประจำทำให้รอดพ้นจากการลอบสังหารด้วยยาพิษและอาวุธต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์และเป็นที่กล่าวถึงในวงการนักเลงโดยเฉพาะเนื้อดินว่าสมัยก่อนคนจะทัดไปกับหูมีนักโทษแหกคุกแย่งปืนจากผู้คุมแล้วรัวยิงปรากฏว่ากระสุนไม่ระคายผิวผู้คุมดังกล่าวแม้แต่นัดเดียวเรียกว่าเป็นของดีราคาถูกส่วนพระที่ทุกคนรู้จักกันดีในทางแคล้วคลาดได้แก่พระของพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเฒ่าท่านทำไว้แจกชาวบ้านให้อยู่รอดปลอดภัยเรียกว่าใครแขวนหลวงปู่สุขไว้ไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านได้รับความนิยมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดป่าคลองมะขามเฒ่าจนถึงกรุงเทพเช่นเดียวกับพระองค์สำคัญคือพระวัดรังสีถึงขนาดมีการกล่าวถึงว่าผู้ใดมีพระวัดรังสีผู้นั้นชีวีไม่วางวายช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งอาจจะมีการลอบทำลายส่งผลให้ตลาดพระเครื่องที่ขึ้นชื่อว่าพุทธคุณเหนียวมหาอุดและคงกระพันได้รับความสนใจเป็นพิเศษยิ่งรุ่นไหนมีเรื่องเล่าของประสบการณ์มากความนิยมและค่านิยมก็มากเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่